Guess Ideaกลับเข้ามาสู่ช่วง Guess Idea นะคะในช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมกำลังอยู่กับอาจารย์แซมและก็เบนนะคะกับรายการคนไทยมีไอเดียค่ะคุณผู้ชมคะถ้าหากว่าพูดถึงกีตาร์นะคะก็คงจะเป็นเครื่องดนตรีคลาสสิกแล้วก็เป็นชิ้นโปรดของใครหลายต่อหลายคนทีเดียวเลยนะคะในวันนี้ค่ะเราจะได้พูดคุยนะคะถึงคนที่ทำกีตาร์ซึ่งก็เป็นคนไทยด้วยนะคะหลายๆคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะทำได้จริงหรอวันนี้ทำได้จริงแล้วนะคะและเขาคนนี้ค่ะก็เป็นเบื้องหลังของความสำเร็จของศิลปินหลายต่อหลายคนเลยนะคะที่ขึ้นไปโซโล่เสียงเพราะๆบนเวทีไม่ว่าจะเป็นคุณตุ้ย AF นะคะหรือว่าคุณแมวจิรศักดิ์ปานพุ่มค่ะแต่ชีวิตการเดินทางของเขานะคะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบอย่างซะทีเดียวเลยนะคะจะมีเส้นทางที่ขรุขระแล้วก็ขวากหนามมากน้อยแค่ไหนวันนี้เรามาพูดคุยกับเขาค่ะขอต้อนรับคุณภูมิชัยรังคกุลนวัฒน์หรือว่าคุณปอค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับขออนุญาตเรียกคุณปอแล้วกันนะครับได้ครับคุณปอที่ให้เกียรติรายการคนไทยมีไอเดียนะครับต้องขอบคุณด้วยครับเชิญคุณนันแนะนำให้ผู้ชมทางบ้านรู้จักนะคุณปอคือใครครับครับผมก็เป็นช่างทำกีตาร์คนหนึ่งครับที่ค่อยๆเดินมาในแนวทางของการผลิตเครื่องดนตรีที่ตัวเองชอบนะครับก็เป็นแค่คนทำกีตาร์ธรรมดาแหละครับจริงๆตอนแรกไม่ได้เรียนมาทางนี้ตอนแรกไม่ใช่ครับผมจบโฆษณาที่ A-BAC ครับเรียนโฆษณาใช่หลังจากจบโฆษณาแล้วผมก็มีความสนใจในด้านของ IT ค่ะก็เคยทำเว็บไซต์เกี่ยวกับดนตรีคือผมเล่นดนตรีมาก่อนที่ A-BAC หลังจากเรียนจบผมก็ทำเว็บไซต์ที่เป็นเกี่ยวกับดนตรีอินดี้ครับชื่อเว็บไซต์ thainetgrow.com ครับอันนี้ตั้งนานละก็หลังจากทำเสร็จก็ปิดตัวลงเนื่องจากว่าในปี2000ช่วงนั้นมันยังไม่ถึงเวลาของ IT อะครับรายได้ไม่มีเป็นยุคแรกเริ่มใช่เวลาทำเว็บอะไรก็ยังต่ออินเทอร์เน็ตแบบ 56K ติ้งติ้งแงงแงวๆอุปกรณ์ยังไม่พร้อมเท่าไหร่ใช่ครับทีนี้มันมาคือเรื่องกีตาร์เนี่ยคิดยังไงจะเป็นคนทำกีตาร์เพราะว่าผมเองก็เป็นคนเล่นกีตาร์และกีตาร์ก็จะเป็นของอะไรมาร์ตินกิฟสันเฟนเดอร์คือแบรนด์เนมชั้นนำทั่วโลกนี่ยังไงคนไทยจะมาสร้างกีตาร์มาผลิตกีตาร์นี่ยังไงคิดยังไงเข้าสู่วงการคืออะไรเป็นอินสปิเรชันของพี่ปออินสปิเรชันนะครับก็คือผมมองว่าณวันหนึ่งเนี่ยที่วงการเพลงคนไทยไม่ฟังเพลงไทยสมัยยุคที่แกมมี่ก่อนที่แกมมี่จะเกิดครับฮะแกมมี่ก็มองว่าเพลงไทยกำลังมาก็เริ่มมีเปิดเป็นค่ายเพลงครับจนโหนกระแสเข้ามาจนมันใหญ่ไปพร้อมกับตลาดนึกออกใช่ไหมฮะผมก็หลังจากที่ไม่มีงานทำคือตกงานนะฮะครับก็มานั่งคิดว่าจะทำอะไรก็มันพูดนึกถึงดนตรีแล้วก็มองตลาดภาพรวมว่าเฮ้ยดนตรีไอ้ตลาดเครื่องดนตรีบ้านเราเป็นยังไงก็มองว่ามันน่าจะเป็นช่วงที่คนไทยเริ่มสนใจที่จะเล่นดนตรีมากขึ้นครับค่ะเพิ่งจะเป็นช่วงเริ่มที่มหาลัยทุกมหาลัยมีคณะดนตรีครับวันนี้ย้อนกลับไปเป็น10ปีเลยนะใช่ครับใช่ครับตอนนี้มันก็เหมือนยุคแรกเริ่มอะครับเด็กสมัยนี้เล่นดนตรีเก่งมากค่ะครับผมก็คิดว่าตลาดมันกว้างขึ้นเรื่อยๆกว้างขึ้นเรื่อยๆพ่อแม่สมัยก่อนผมจะซื้อกีตาร์สักตัวละพันเนี่ยโหยเป็นเรื่องยากมากเลยคิดแล้วคิดอีกใช่ใช่แต่สมัยนี้เนี่ยเด็กเขามองในแง่ของคุณภาพพ่อแม่สนับสนุนเนี่ยตรงนี้ครับผมคิดว่าถ้าผมถูกลมพายุของกระแสเครื่องดนตรีของเมืองไทยเนี่ยหอบขึ้นไปผมก็จะไปกับกระแสนั้นครับไปกับตลาดแล้วเริ่มต้นยังไงครับการอยากจะผลิตกีตาร์เนี่ยเริ่มต้นยังไงมองเห็นช่องทางการตลาดยังไงหรือว่าทำเพราะใจรักอย่างเดียวช่วงนั้น อย่างที่บอกว่าผมมองว่ามันเป็นยุคเริ่มที่จะขยายก็คือเห็นตรงนี้แหละคือช่องทางครับก็คือไปกับอะไรที่เล็กๆแล้วค่อยๆขยายซึ่งช่วงนั้นยังไม่มีใครทำด้วยก็พอมีมีแล้วบางกลุ่มบางทีมที่ทำเหมือนกันมีแต่น้อยครับค่ะครับก็มันนะผมก็นับผู้เล่นเหมือนกันนะว่ามีก็สำรวจตลาดก่อนเหมือนกันใช่ใช่นับผู้เล่นในตลาดมีผู้เล่นเยอะไหมก็มานั่งนับดูที่เป็นหลักๆที่เล่นในตลาดก็มีแค่ 2-3 เจ้าผมก็ชอบเลยผู้เล่นน้อยๆฮะเราทำอะไรผู้เล่นหรือผู้ผลิตฮะผู้ผลิตครับขอโทษทีผู้ผลิตมีน้อยใช่ก็คือมีผู้ผลิตไม่กี่เจ้าว่างั้นเถอะถูกต้องแล้วเราจะทำเป็นยังไงเราต้องไปเรียนก่อนหรือเปล่าต้องไปเรียนก่อนครับก็ไปก็คิดอยู่นานครับว่าตอนแรกว่าจะไป OEM เลยไปหาคนผลิตให้ผมเลยผมจะสร้างแบรนด์ขึ้นมาทำคิดแบบนักธุรกิจก็คือไปจ้างยี่ห้อที่เขาทำอยู่แล้ว
ใช่ประมาณนั้นเราเรียกว่า OEM ใช่ครับเรื่องโรงงานที่แบบว่าสามารถกัดไม้ให้เราได้โดยที่เราไม่ต้องทำอะไรเขาบอกเอารูปแบบไปบอกสเปคไปอะไรอย่างนั้น ก็คิดอยู่นานก็คิดว่ามันไม่เวิร์กเพราะว่าด้วยนิสัยผมแล้วเนี่ยถ้าผมไม่รู้จริงเนี่ยไม่รู้ทุกดีเทลของสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมไม่ทำดีกว่าครับเพราะทำไปมันสุดท้ายมันก็ตันนะครับมีหลายยี่ห้อที่คิดอย่างนี้นะครับแล้วเขาก็ไปจ้างประเทศจีนเนี่ยผลิตครับนะครับเรียกว่า OEM ครับแต่ว่าคุณปอไม่สนใจเรื่องนั้นไปเริ่มต้นล่ำเรียนเลยใช่ครับใช้เวลาเรียนนานแค่ไหนครับกว่าจะทำกีตาร์ได้ตัวนึงเนี่ยก็ผมไปอย่างที่บอกว่าตกงานผมไปได้เต็มที่เลยคือยอมรับว่าตัวเองตกงานกล้าพูดว่าตกงานตกงานครับฮะก็ไม่มีอะไรทำก็คือก็ไปหาช่างนิดอาจารย์วิรุณทรงบัณฑิตนะครับครับครับก็ไปคุยกับแกตอนแรกก็บอกว่าเฮ้ยพี่นิดผมอยากเรียนกีตาร์ไฟฟ้าผมมองตลาดกีตาร์ไฟฟ้าตั้งแต่แรกเลยพี่นิดเขาก็ย้อนกลับมาบอกว่าจะเรียนเล่นๆหรือเรียนจริงๆคือผมดูท่าทางมันไม่เหมือนคนที่จะมาคลุกกับฝุ่นคุณปอดูหล่อมากครับดูเป็นนะครับไม่ทัฟกายครับทีนี้พี่นิดเนี่ยเขาเป็นนักดนตรีเป็นครูเป็นโรงเรียนหรือเป็นคนผลิตกีตาร์เป็นช่างทำกีตาร์ครับช่างผลิตกีตาร์ที่ในสายตาผมมองว่าช่างนิดเก่งที่สุดในเมืองไทยแล้วล่ะครับในแง่ของศิลปะในการสร้างแล้วก็ในแง่ของทฤษฎีที่เขามีอยู่ซึ่งเขาไปเรียนมาจากสเปนค่ะครับครับครับจากนั้นพอร่ำเรียนได้จบคอร์สเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นมาถูกทางไหมหรืออยากจะหยุดแล้วผมมีเป้าหมายของผมในแต่ละช่วงเรียนจบจากพี่นิดมาผมก็มีเครื่องมือไม่กี่อันก็สร้างก็มองว่าผมให้เวลาปีนึงถ้าผมขายไม่ได้เลยสักตัวนึงผมเลิกเรียนนานแค่ไหนครับ6เดือนครับอ๋อไม่นานนี่ครับแต่จันทร์ถึงศุกร์ครับทุกวัน5วันตั้งแต่เช้าจนถึง2ทุ่มอะไรอย่างเงี้ยครับโอ้โหเรียนใช่ครับอย่างนี้ค่าเรียนแพงมากไหมครับณวันนั้นพี่นิดคิดผม 55,000 ครับแต่ว่าณวันนี้นี่ผมไม่ทราบเท่าไหร่ละเพราะว่าเขามันมีเรทขึ้นทุกปีอะครับอย่างว่าเงินเฟ้อโอเคพูดถึงรัฐบาลหรือเปล่าเงินเฟ้อเนี่ยฮะไม่ใช่ครับพูดถึงมันเฟ้อทุกปีอยู่แล้วครับครับมันไม่ตั้งเมื่อ30ปีที่แล้วก๋วยเตี๋ยวมันก็ถูกกว่าณปัจจุบันใช่ไหมครับคือทุกอย่างคือการลงทุนพูดง่ายๆใช่ค่ะสเต็ปต่อไปหลังจากที่เรียนจบแล้วมีอุปกรณ์วางๆอยู่รอบๆทำอะไรต่อคะก็ครั้งแรกทำก็คิดว่าจะไปในแนวทางของ word of mouth ก็คือปากต่อปากปากต่อปากบอกต่อกันไปเป็นbest marketingไปปรากฏแป้งฮะก็คือเพราะว่าเราคิดว่าเราจะทำอย่างเดียวไงครับทีนี้ไอ้คนที่คิดจะมาทำเนี่ยมันน้อยมากเลยคนที่จะมาจ้างเราทำใช่คิดมาจ้างเราทำคุณปอใครจะจ้างคุณปอในเมื่อประเทศเราก็ไม่ได้มีไม้เราก็ประเทศเรามีไม้ครับไม้สักเหรอฮะไม้สักก็ใช้ได้ผมเห็นกีตาร์ผมจะบอกโรสวูดโรสวูดเนี่ยของเมืองไทยดีกว่าโรสวูดที่ทุกวันนี้ใช้กันเมืองไทยมีต้นโรสวูดเหรอฮะใช่ครับเรียกว่าไซมิสโรสวูดครับโอ้ครับเป็นไซมิสเลยไซมิสโรสวูดครับแต่ชื่อไทยคือพยูงครับไม้พยูงใช่ครับไม้พยูงซึ่งผู้ชมจะไม่เห็นภาพเนี่ยเดี๋ยวระหว่างที่เนื่องจากเวลาเราจำกัดนะเดี๋ยวมีภาพประกอบให้ดูเนี่ยแล้วเดี๋ยวคุณปอช่วยกุณาอธิบายภาพนะครับภาพจากเว็บไซต์ของคุณปอเองนะครับครับอันนี้ก็เป็นกีตาร์เสร็จแล้วใช่ครับหลังข้างก็จะเป็นอินเดียนโรสวูดนะครับฟิงเกอร์บอร์ดเป็นดีไซน์ฟอร์มเฟิร์มอะไรเงี้ยครับเป็นของเราไหมครับหรือว่าเหมือนมาร์ตินเฟนเดอร์กิฟสันอะไรเงี้ยมาร์ตินครับดีไซน์เหมือนมาร์ตินใช่ครับใช่ครับแล้วผมจะซื้อคุณปอไหมผมก็ซื้อมาร์ตินสิถ้าคิดอย่างนี้ก็พลาดแล้วล่ะครับมีเกมรับกันด้วยน่าสนใจครับยังไงครับคือกีตาร์ที่ผมทำเนี่ยณวันนี้ก็คืออยู่ที่ 50,000 บาทนะครับแต่ว่าคนที่ทราบเนี่ยจะเป็นนักดนตรีที่เป็นมืออาชีพนักดนตรีในห้องอัดถ้าได้ลองเล่นนี่จะรู้ว่า 50,000 บาทที่ซื้อกับผมถ้าจะเอาไปเทียบกับกีตาร์ในตลาดต้องหลักแสนขึ้นครับคือมาร์ตินแสนหนึ่งแต่ซื้อคุณปอ 50,000 แต่เสียงดีเท่ามาร์ติน
เกินด้วยเสียงที่กอมาตินครับผมมั่นใจโอ้โหเดี๋ยวมีภาพไปเรื่อยๆนะครับให้คืออย่างนี้ครับไม่ใช่ว่าผมเก่งกอมาตินนะฮะไม่ได้บอกมองหูผมเทพสุดยอดเลยไม่ได้อวยตัวเองนะใช่แต่ว่าที่ผมกำลังจะบอกว่ามันดีกว่าตรงไหนมันดีกว่าตรงนี้ครับมาตินเนี่ยทำงานเป็นระบบของโรงงานนะครับทุกอย่างจะมาเป็นตัวเลขนะครับอย่างไม้หน้าเนี่ยซึ่งเป็นหัวใจของการผลิตกีตาร์โปร่งค่ะอันนี้พูดในถึงกีตาร์โปร่งนะฮะไม้หน้าคืออันที่เป็นสีขาวๆเหลืองๆเนี่ยใช่ครับอันนั้นเป็นไม้สนไม้สปรูซนะครับตัวนี้เนี่ยคือเป็นจุดที่กำเนิดเสียงเลยมันเป็นตัวที่สั่นอยู่ตลอดเวลาฮะทีนี้ถ้าเป็นมาตินหรือโรงงานระบบที่เป็นโรงงานทำเนี่ยมันจะมีตัวเลขมาให้รีดมาบ้าง 2.5 มิลจะเท่ากันทุกแผ่นคือเป็นสูตรมาเลยต้องทำตามสูตรเป๊ะๆแต่ช่างกีตาร์แฮนด์เมดไม่จบแค่นั้นครับตัวเลขไม่ได้ตอบโจทย์ไม้ทุกชิ้นครับเพราะว่าเราไม่มีทางรู้ว่าไม้ชิ้นนี้เนี่ยเมื่อนำมาเคาะแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยคือการสั่นสะเทือนเนี่ยหรือซัสเทนที่เกิดขึ้นจากแผ่นไม้เนี่ยมันจะไม่เท่ากันบางแผ่นมาจากต้นเดียวกันตัดมาด้วยกันเนี่ยแผ่นนี้เคาะมา 2.5 พอดีเป๊ะเลยบางแผ่นไม่ใช่มันต้อง2สัก3หรือ2กว่าหรือบางอันก็อาจจะต้องบางลงไปกว่านั้นเก็บรายละเอียดมันจะไม่มีเลขตายตัวเด็ดขาดเพราะฉะนั้นนี่คือแฮนด์เมดถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกีตาร์ที่ผมทำทุกตัวเนี่ยจะมีมาตรฐานที่ดีก็คือออกมาเสียงมันจะดีแน่นอนเมื่อกี้ช่วงแรกเนี่ยล้มลุกคลุกคลานไม่มีใครมาจ้างเนี่ยแล้วอีท่าไหนเนี่ยไปทำให้แมวจิรศักดิ์ปามพุ่มไปทำให้กับกุ้ยเอฟได้อีท่าไหนครับเป็นกีตาร์แบบไหนด้วยผมงั้นต้องเกริ่นว่าทำไมผมไปเจอพี่แมวครับก็คือมีโปรดิวเซอร์ท่านหนึ่งคุณการนะครับการเขาก็เคยทำงานอยู่ในแมดแคทครับนะครับซึ่งเป็นค่ายของพี่แมวครับเขาเห็นเจอกีตาร์ผมเขาก็สนใจก็เข้ามาสั่งครับว่าอยากจะได้แบบนี้ผมถามว่าแบบไหนเนื่องจากเป็นคนเล่นก็อธิบายไม่ถูกว่าทรงอะไรยังไงเขาพูดอยู่คำเดียวเหมือนของพี่แมวเหมือนของพี่แมวผมก็เลยบอกเฮ้ยคุณการครับผมไม่ทราบครับพี่แมวใช้แบบไหนยังไงเอาอย่างนี้ได้ไหมคุณการนัดพี่แมวให้ผมเดี๋ยวผมเข้าไปดูกีตาร์พี่แมวเลยแล้วเดี๋ยวผมจะทำแบบนั้นให้คือพี่แมวใช้กีตาร์ยี่ห้ออื่นอยู่พี่แมวมีกีตาร์หลายตัวครับใช่แต่ว่าอยากได้แบบพี่แมวคุณการที่มาสั่งเป็นโปรดิวเซอร์เนี่ยมาสั่งผมอยากได้แบบพี่แมวแล้วตัวนั้นเนี่ยก็คือกีตาร์ต่างประเทศใช่ครับอ๋อครับอ้าวก็ไปซื้อร้านเดียวพี่แมวดิฮะตัวนั้นแสนกว่าครับแพงกว่าแพงมากใช่ครับซึ่งเราทำฝีมือคนไทยเนี่ยครับได้คุณภาพเสียงแบบนั้นแต่ว่าราคาถูกกว่าครับอ๋อใช่ครับแหมอยากเห็นภาพกีตาร์ไฟฟ้านะครับเมื่อกี้มีแต่ให้เห็นภาพกีตาร์โปร่งแล้วค่ะใช่นะนี่ครับอันนี้คือผลงานของใช่ครับผลงานของผมเองใช่ครับอันนี้เป็นตัวแรกๆที่เริ่มทำเลยครับครับผมอยากจะต่อเรื่องพี่แมวนิดนึงเลยครับครับก็คือหลังจากที่เข้าไปวัดกีตาร์ไปดูกีตาร์พี่แมวแล้วเนี่ยพี่แมวก็มีความสนใจครับก็คุยกันพี่แมวเขาก็บอกเฮ้ยทำกีตาร์เขาอยากได้ทรงนี้ผมทำได้ครับเออทำมาให้ดูหน่อยสิก็ทำเลยก็สั่งเลยเป็น DIY เลยเอายังเลยล่ะยังเขาพูดแค่ว่าถ้าพี่ชอบอ๋อทำมาให้ดูก่อนผมผมคนรู้จักน้อยนะครับอ๋อค่ะยังไม่ถือว่าหมายถึงว่าทำคอมพิวเตอร์ทำดีไซน์ทำนั่นตอนนั้นยังเป็นแฮนด์เมดอยู่สเก็ตมือทำให้เสร็จเลยทำให้เสร็จไปให้เขาดูเลยทำกีตาร์จริงๆจริงๆเลยลงทุนเองด้วยถูกต้องถ้าเขาถ้าสมมติผมทำห่วยเนี่ยเขาบอกไม่เอาก็จบตรงนั้นครับผมก็ลงฮะเต็มที่เลยทำอย่างสุดฝีมือครับว่าผมก็มาดมั่นเหมือนกันว่ามั่นใจในคุณภาพของเราใช่ใช่ค่ะตอนนั้นไม่มีออเดอร์ด้วยตอนนั้นไม่มีออเดอร์น้อยครับว่างเรียกว่าว่างเรียกว่าว่างแล้วก็เลยลงทุนเลยเป็นหลักหมื่นเลยทำขึ้นมาใช่เพราะหวังว่าพี่แมวจะสนใจสนใจครับครับในตอนนั้นคือมีคนสนใจกีตาร์โป่งมากกว่ากีตาร์ไฟฟ้าถูกต้องใช่เพราะว่าผมเปิดมาในกีตาร์โป่งก่อนพอทำไฟฟ้าไปให้พี่แมวลองพี่แมวเล่นปั๊บใช่เลยว่ะเราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ฟันธงซื้อเลยพี่ชอบพี่ชอบครับเป็นยังไงคะความรู้สึกก่อนที่จะเอากีตาร์ไปให้กับคำตอบที่ได้รับกลับมาโอ้โหตื้นตันนะกับบ้านนี่แบบ
นอนยิ้มเลยเออเฮ้ยใช่เลยว่ะผมชอบประโยคนี้จังเลยคือมันภูมิใจนะค่ะแล้วกีตาร์ไฟฟ้าก็ราคาถูกกว่ากีตาร์โป่งด้วยถูกต้องครับใช่ครับด้วยระยะเวลาทำที่สั้นกว่าค่ะอาจารย์ขาเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยแบบเจาะลึกเลยนะในเรื่องของการผลิตกีตาร์ไฟฟ้าโดยพี่ปอนะคะช่วงหน้าเราจะเปิดสายด้วยมีสายให้ผู้ชมทางบ้านเนี่ยสามารถโทรเข้ามาคุยกับคุณปอสดๆได้เลยว่าเอ๊ะถ้าอยากให้คุณปอทำกีตาร์ให้หรือถ้าอยากให้คุณปอซ่อมกีตาร์ให้หรือถ้าอยากจะเป็นรู้สึกคุณปอมาฝึกงานคุณปอเนี่ยโทรเข้ามาคุยกันนะครับเราเปิดสายด้วยนะคะเบอร์ค่ะ023383738-9นะคะยังไงใครสนใจก็ยกหูเข้ามาคุยกับพี่ปอได้ในช่วงหน้าค่ะช่วงนี้พักกันครู่เดียวค่ะสักครู่ครับมาสู่ช่วง Arts Idea แบบนี้ต้องถามนะคะเรายังพูดคุยกับพี่ปอแล้วก็อาจารย์แซมค่ะในเรื่องของกีตาร์ใช่ครับคุณปอครับอยากรู้ว่าตอนนี้เนี่ยคิวออเดอร์เป็นยังไงบ้างครับคือสมมติมีผู้ชมเนี่ยอยากทำกีตาร์เนี่ยครับสั่งวันนี้เมื่อไหร่ได้ครับก็ต้องขอสัก10เดือนครับ10เดือนเกือบปีเลยเหรอฮะใช่ครับยาวนานมากแต่จริงๆเพราะว่าเราต้องเก็บทุกรายละเอียดเลยใช่มั้ยครับจริงๆคิวหรือว่าโปรเซสต่างๆหรือว่ารอออเดอร์รอคิวเยอะตอนนี้ออเดอร์ก็มีอยู่พอสมควรเลยด้วยรอออเดอร์ด้วยกำลังผลิตผมที่น้อยด้วยครับก็มีหลายคนเลยที่ติดต่อเข้ามาอยากให้ผมทำแมสครับผมก็ต้องตอบกลับไปว่าณวันนี้ผมยังไม่พร้อมอย่างที่บอกถ้าผมไม่รู้จริงผมจะไม่ทำครับถ้าจะให้ผมทำแมสผมไม่มีระบบที่ผมมั่นใจแล้วว่าทำแมสออกมาแล้วคุณภาพของผมจะไม่ตกเนี่ยจะไม่ทำแมสนี่หมายถึงว่าทำเป็นร้อยตัวร้อยตัวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คุณปอทำเป็นแบบทีละตัวแฮนด์เมดณวันนี้ไม่ใช่แฮนด์เมดแล้วครับในส่วนของกีตาร์ไฟฟ้าผมมีเครื่องจักรก็คือ CNC ครับก็ขึ้นแบบด้วย3มิติครับแล้วก็มากัดไม้ด้วยเครื่อง CNC ครับตรงนี้ก็ช่วยผมได้เยอะเพราะว่าอย่างบางงานเนี่ยเมื่อก่อนทำกีตาร์ไฟฟ้าอย่างที่มีเคิร์ฟอย่างทรงเลสพอลนะผมทำตัวแค่บอดี้เนี่ย2อาทิตย์ได้ครับเพราะว่ามันต้องใช้พลังมหาศาลนะครับค่ะแล้วถ้ามีเครื่องแล้วย่นระยะเวลาได้เท่าไหร่4ชั่วโมงครับแป๊บเดียวเองใช่หลายเท่าเลย4ชั่วโมงจบเลยครับเสื้อที่ใส่มานี่โลโก้นี่คือยี่ห้อกีตาร์หรือเปล่าฮะใช่ครับใช่ครับอ่านว่าอะไรครับแรงกล้าครับแรงกล้าชื่อไทยเลยใช่ครับแรงกล้าครับครับคือจริงๆมาจากนามสกุลของผมนามสกุลผมลังคะกูลนุวัฒน์ค่ะครับภาษาอังกฤษผมสะกดอย่างนี้ครับ RANGKA ใน2พยางค์แรกลังคะใช่ผมก็เลยตัดออกมาแล้วมานั่งมองดูว่าเฮ้ยลังคะถ้าผมตั้งชื่อกีตาร์ว่าลังคะเนี่ยมันน่าเกลียดนะมันเหมือนราคะครับใช่คำพ้องเสียงใช่ครับแรงกล้าดีกว่าเยอะครับครับมีพลังเนื้อมันใช่ใช่แล้วเสียดายวันนี้ไม่มีโอกาสได้ฟังเสียงนะครับทีนี้ถ้าเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูในเว็บนี่จะมีครับมีคลิปเสียงที่ลูกค้าอัดมาให้ครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาพูดคุยกับคุณปอได้นะครับว่านี่คือคนไทยคนนึงซึ่งยังดูยังหนุ่มยังแน่นนะครับแต่ก็ได้ทำสิ่งที่เขารักค่ะนะครับเมื่อสักครู่นี้พูดถึงพี่แมวไปแล้วใช่ไหมคะแฟนคลับพี่ตุ้ยค่ะขอถามบ้างเข้าไปสู่วงการนี้ได้ยังไงคะ AF ค่ะมันก็ต่อเนื่องกันนะ ครับก็คือหลังจากที่พี่แมววางใจที่จะใช้กีตาร์ผมแล้วเนี่ยก็เอาไปขึ้นเวทีที่ของ AF เลยคอนเสิร์ต3มิติของ True เนี่ยครับครับก็พี่แมวก็เอากีตาร์ไปออกผมก็ไปดูด้วยก็เห็นตุ้ยเขาก็มองแล้วยิ้มๆเหมือนเขาก็ชอบหมายตาแล้วแหละใช่ๆรู้สึกปิ๊งกีตาร์ยี่ห้อนี้แล้วค่ะผมก็คงก็ไม่ได้นึกอะไรเพราะไม่เคยคิดว่าตุ้ยเขาเล่นกีตาร์ด้วยปรากฏว่าหลังจากนั้นไม่นานเนี่ยทางทรูแฟนตาซีก็โทรเข้ามาหาผมครับก็บอกว่าตุ้ยสนใจที่จะสั่งกีตาร์ผมครับก็เลยได้เข้าไปคุยที่ทรูครับ
พูดคุยกันแต่ก็เป็นลักษณะของปากต่อปากแล้วก็คุณภาพของเราดีด้วยนะอาจารย์นะเพราะพี่เขาไม่ค่อยโปรโมทแบรนด์เองเท่าไหร่เลยเนาะใช่ก็พี่เขาไม่โปรโมทจริงๆเพราะวันนี้เขาก็ไม่เอามาโปรโมทนะครับคือผมเนี่ยดูคอนเสิร์ตดังๆทั่วโลกเนี่ยผมเห็นคนดังเล่นกีตาร์ตัวนั้นตัวนี้ตรงนั้นผมก็อยากซื้อตามนะครับผมก็ไปตามหามาร์ตินกิบสันเฟนเดอร์อะไรอย่างเงี้ยคืออย่างนี้ครับอาจารย์อย่างที่ผมบอกว่าถ้าผมยังทำแมสไม่ได้เนี่ยถ้ามีดีมานด์มากๆไปแล้วซัพพลายไม่พอผมไม่ทำไมเปิดตัวหวือหวาเอาเรื่อยๆดีกว่าผมอยากให้2อันนี้ทั้งดีมานด์ซัพพลายมาเจอกันแล้วค่อยๆไปค่อยๆผมจะตั้งแต่เริ่มต้นในการทำละถ้ามองผมตั้งแต่เริ่มเลยนะผมจะมีเป้าเล็กๆของผมแล้วก็ขยับถ้าถึงเป้าปุ๊บผมก็ขยายถึงเป้าขยายทีละนิดผมจะเดินแต่ละสเต็ปให้นิ่งเพราะผมเป็นคนจีนพ่อผมก็สอนอยู่ตลอดว่าบันไดมันมีไว้ก้าวทีละขั้นอย่ากระโดดไปเชียวเลยใช่ซึ่งผมไม่เคยเชื่อเลยตอนเด็กที่ทำธุรกิจมาเนี่ยกระโดดกันสนุกสนานล่วงล้มหกล้มหกคะแนนตลอดเจ็บเลยค่ะทีนี้หลังจากนั้นพอเราแก่ลงเราก็เริ่มมาคิดว่าเฮ้ยจริงค่อยๆเดินพอเราค่อยๆเดินแล้วมันนิ่งจริงด้วยค่ะแล้วณวันหนึ่งถ้าผมพร้อมเป็นแมสเนี่ยผมจะเปิดจะให้มันยิ่งกว่านี้ครับทุกคนมีความสุขมีความสุขครับได้ทำในสิ่งที่ตัวเรารักใช่ครับแล้วก็อีกอย่างนึงในการทำกีตาร์เนี่ยมันเหมือนเป็นการฝึกสติอย่างนึงด้วยครับ อันนี้พูดในแง่ธรรมะนะเพราะว่าเครื่องมือที่เราใช้แต่ละอย่างเนี่ยพลาดมาเนี่ยหมอไม่รับเย็บนะฮะมันปั่นกระจุยเละเทะหมดเลยครับคือใช่ครับทำเสียงสูงทีเดียวเพราะนั้นเราต้องก่อนที่จะทำอะไรทุกครั้งผมจะตั้งสติฮะแล้วก็ทำแล้วก็ต้องอยู่กับมีสมาธิโฟกัสกับงานนั้นให้หนักนั่นแหละครับตอนนี้ทีมงานเวลาขึ้นเนี่ยเลยลังอ่านเว็บไซต์ชื่อว่าอะไรครับแรงกล้าและแรงกล้ากีตาร์ครับและนี่จะเป็น Facebook ข้างล่างเป็น Facebook Fanpage นะครับอันบนคือแรงกล้ากีตาร์ .com นะครับอันล่างคือ Facebook แล้วก็/แรงกล้ากีตาร์ครับอ๋อแรงกล้ากีตาร์เลยนะครับใน Facebook นี่จะสนุกมากครับผมจะอัปเดตงานของผมตลอดเวลาคือลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยบางคนบางท่านอยู่ต่างจังหวัดจะเข้ามาดูงานในช็อปเหมือนคนในกรุงเทพมันลำบากใช่ไหมมาสั่งมาทำกับผมเนี่ยผมก็จะให้ดูเลยว่าณวันนี้ผมทำเท่านี้นะครับผมทำเท่านี้นะครับคืองานผมจะไม่มีเผาไม่มีว่าเดี๋ยวจะส่งแล้วทำแล้วครับทำแล้วครับพอถึงอีกอาทิตย์หนึ่งปื๊ดจบหมดไม่มีแบบนั้นไม่มีคือทุกขั้นตอนเป็นสเต็ปเห็นหมดเลยว่าผมทำอะไรเวลาจำกัดครับช่วงนี้กำลังเลือกตั้งเลยเดี๋ยวเราจะมีรัฐบาลใหม่นะครับสมมุติรัฐบาลใหม่เข้ามาบริหารประเทศเนี่ย คุณปออยากให้เขาช่วยอะไรกับวงการเราบ้าง อย่างที่บอกก็คือผมมากับกระแสที่ผมมองภาพเนี่ยแรกว่าตลาดเครื่องดนตรีมันต้องโตเพราะมันมีผู้เล่นมีคนเล่นมีคนที่เล่นดนตรีมากขึ้นนะครับเพราะนั้นถ้าจะให้ช่วยผมอยากให้ช่วยให้สนับสนุนในแง่ของคนเล่นมากกว่าเพราะถ้ามีคนเล่นมากตลาดผู้ผลิตมันก็จะดีขึ้นตามไปเองส่งเสริมให้คนเล่นดนตรีกันมากขึ้นใช่ในประเทศเนี่ยพอตลาดในประเทศมันใหญ่เนี่ยเดี๋ยวต่างประเทศมันก็ต้องวิ่งเข้ามาใช่ไหมครับแต่เราอยู่ในประเทศเนี่ยถ้าเราแข็งในประเทศได้นี่มันคืออู่ข้าวอู่น้ำของเราครับยังไม่คิดไกลไปถึงต่างประเทศหรืออะไรเอาแค่ในประเทศก่อนครับอย่างเช่นมีนักกีตาร์อย่างแจ็คธรรมรัตน์ที่ไปประกวดกีตาร์ไอดอลชนะเลิศเป็นระดับโลกกีตาร์คลาสสิกใช่ไหมไม่ใช่ครับอันนี้เป็นกีตาร์ไฟฟ้าคลาสสิกก็มีครับถ้าสนับสนุนผมว่ารัฐบาลควรจะมายื่นมือเรื่องการประกวดอะไรพวกนี้ครับหรือเด็กที่เก่งๆให้ทุนให้อะไรที่ให้เขาไประดับโลกให้ได้ให้เป็นไอดอลของคนไทยให้ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้ครับครับแล้วคุณพ่อคุณแม่ที่มีลูกสนใจดนตรีแต่ลูกอย่าไปเล่นดนตรีเลยเต้นกินลำกินครับอยากบอกคุณพ่อคุณแม่ว่าไงอยากให้เชื่อครับอยากให้คุณพ่อคุณแม่เชื่อในเด็กนะฮะว่าลูกของคุณทำในสิ่งที่คุณมองว่าไม่ดีเนี่ยแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีอะไรที่ผิดฮะ
เพียงแค่ว่ามันหาเงินได้น้อยมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นสิ่งที่เลวร้ายเสมอไปครับเขาอาจจะมีความสุขอยู่กับดนตรีที่เขาเล่นมากกว่าที่เขาจะมานั่งอยู่บนโต๊ะเป็นเสมียนแล้วมีความทุกข์ระทมไปตลอดชีวิตก็ได้ค่ะคือต้องเปลี่ยนความคิดของสังคมว่าอย่ามองแต่อาชีพที่ติดภาพมาให้ว่าเป็นอาชีพที่เก่งเท่านั้นนักดนตรีจริงๆแล้วเนี่ยเขามีความสุขกับสิ่งที่ทำนะจ๊ะนะครับคือถ้าคุณพ่อคุณแม่อยากให้ลูกเป็นหมอเป็นตำรวจเป็นทหารเป็นนายความเป็นนักบัญชีแล้วทุกคนเป็นอย่างที่คุณพ่อแม่อยากให้เป็นหมดเลยแล้วใครจะเล่นดนตรีให้หมอทหารทนายความแล้วมันจีฟังใช่ค่ะนะครับอาจารย์คะเวลาหมดแล้วน่าเสียดายจริงๆเลยนะคะเอาอย่างนี้ละกันค่ะถ้าหากคุณผู้ชมท่านไหนนะคะสนใจอยากจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของพี่ปอละกันนะคะแล้ววันนี้ค่ะต้องขอบคุณพี่ปอมากๆเลยนะคะที่แนะนำให้เราได้รู้จักกีตาร์สุดยอดจริงๆของแบรนด์ไทยอย่างแรงกล้าโอกาสหน้าครับพี่ปอมีอะไรที่ใหม่ๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวเชิญมาพูดคุยกันใหม่ในรายการได้ครับยินดีครับอาจารย์แซมแล้วเราก็จะติดตามผลงานของพี่ปอต่อไปด้วยนะคะขอบคุณจริงๆค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพัฒนาความคิดสร้างสรรค์กันต่อกับช่วงเด็ดไอเดียค่ะ